btcbangkok.com where the beauty begins ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4 Sense นี่คือโชว์รูมของแบรนด์พิสมัย Theory ก็จะเป็นของเทียรี่ทั้งหมดนี่จะเป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะก็เป็นพวกลายผ้าปิดกระโปรงพลีน่ารักจริงเลยตัวนี้จะใส่แบบเป็นกระโปรงก็ได้ใส่เป็นเกาะอกก็ได้ค่ะจริงเหรอแต่ก็ต้องมีที่คาดนะสิตัวนี้จะมีนี่ค่ะเชือกผูกตรงไหล่ให้อ๋อแต่ว่าตรงนี้มันก็ปล่อยอย่างนี้เลยอะคะแบบสบายๆอย่างนี้ค่ะอันนี้สวยจังชอบกระโปรงขาวใส่บ่อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผมจะทำอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์เป็นชวนพิสมัยสวิมแวร์ค่ะชวนพิสมัยสวิมแวร์คือขายเน้นเป็นชุดว่ายน้ำวินเทจชุดว่ายน้ำวินเทจนี่จะเป็นแบบยุคก่อนอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็มีแบบเป็นดอกไม้ว่ายน้ำได้จริงไหมคะลงน้ำได้จริงลงน้ำได้จริงว่ายน้ำได้จริงแห้งไวไหมคะแห้งไวมากค่ะตอนนี้จริงเหรอจริงนี่คือทำเองทำเองค่ะคือดีไซน์เองแล้วก็ใช่ค่ะจริงๆมันเป็นความแบบจับพัดจับผูดีกว่าคือเหมือนอีกแล้วเหรอทุกอย่างนี่มีแต่ความจับนี่โชคทำบุญมาดีมากเลยนะที่ทำอะไรก็สักเซสซื้อแบบว่าชุดว่ายน้ำมาใส่ไม่ได้เพื่อนก็เลยเอาดอกไม้ที่แบบเอามาประดับหมวกอะไรนี้ค่ะเอามาแปะแล้วคนก็เห็นแล้วก็ขอซื้ออ๋อวางขายวางขายที่จตุจักรตัวนึงก็มีเหมือนแบบลูกค้าญี่ปุ่นอ่ะกรี๊ดมากชอบมากรุ่นนี้แล้วตัวนี้ก็คือเหมือนไปเปิดช็อปที่ญี่ปุ่นเปิดช็อปเองที่ญี่ปุ่นก็คือมีเหมือนแบบมีช็อปของตัวเองเลยอะคะลูกค้าค่ะซื้อเหมือนซื้อขาดไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเปิดช็อปที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหรอคะเพราะว่าถ้าที่บ้านเราจะคนรู้จักจะน้อยแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นอะคนจะรู้จักเยอะมากน่ารักมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะคือดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยดีไซน์มาเพื่อคนญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคะด้วยค่ะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของพึ่งจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะชอบแบบอะไรที่ดูแบบแบ๊วๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนจีนด้วยนะบางทีชุดแบบฟริ้งๆหน่อยชุดฟริ้งๆจะแต่งตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยคืองานทั้งหมดเนี่ยที่เป็นชุดว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดใช่ค่ะเป็นงานมือทั้งหมดเป็นงานทำมือทั้งหมดเลยซึ่งเมื่อกี้คุยกับคุณพึ่งเนี่ยช่างของคุณพึ่งที่ทำให้เนี่ยน่ารักมากนะคะก็เป็นเหมือนเป็นทีมแม่บ้านเป็นทีมแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆแบบบางทีแบบมีทำนั่นทำนี่ดูแลลูกได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเข้าไปสอนวิธีการทำแล้วก็ให้เขาทำแล้วก็เป็นกลุ่มใช้เป็นการสร้างอาชีพให้คนด้วยอ่ะโหคุณเพิ่งนี่ทำบุญมาดีมากเลยนะเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนี่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรแล้วไม่สำเร็จบ้างไหมธุรกิจอื่นอ่ะก็มีค่ะเช่นจริงๆก็เหมือนแบบอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแบบไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบโอเคมาปรับใหม่ก็เริ่มใหม่อย่างคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะแรกมันก็จะแบบเงียบหน่อยพอหลังๆมาเริ่มมีกระแสมีอะไรเงี้ยก็ดีนี่ค่ะคาเฟ่ชื่อว่าเป็นชวนพิสมัยคาเฟ่ชวนพิสมัยคาเฟ่นะคะชื่อชวนพิสมัยได้มาจากไหนคะจริงๆเป็นชื่อคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันค่ะชวนกับพิสมัยใช่ค่ะน่ารักจังเลยแล้วมันเหมือนแบบมันลิงก์กันพอดีทุกๆอย่างที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะของมันก็เลยเหมือนมันสื่อกันหมดอะไรเงี้ยค่ะดีจังเลยโอ้วันนี้สนุกมากเลยค่ะสำหรับสาวๆอย่างโบนะคะมาได้มาถ่ายรายการที่นี่นะคะก็เหมือนได้มาเดินเที่ยวช้อปปิ้งด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณพึ่งมากๆเลยนะคะที่ต้อนรับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเลือกดูชุดแต่งงานช้อปปิ้งเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำหรือว่าจะมาทานอาหารที่นี่นะคะเป็นโฮมเมดคือเป็นขนมอย่างเดียวหรือว่ามีอาหารด้วยมีอาหารด้วยแล้วก็มีขนมด้วยสามารถมาได้สถานที่อยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์7ค่ะเข้ามาประมาณ200เมตรนะคะบ้านขวามือค่ะค่ะก็สามารถมาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพึ่งอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงช้างชวนชิมสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างชวนชิมโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันนี้หลิงพาคุณผู้ชมมาที่ร้านมิกิซากะคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเรานั่งทานอาหารอยู่ในป่าท่ามกลางบรรดาสัตว์น้อยใหญ่น่ารักค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างค่ะนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือเมนูที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้มาทานกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากของแบบของทานเล่นก่อนดีกว่าไหมคะอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมอร่อยจังเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นแบบว่า
เมนูทานเล่นเหมือนกันนั่นก็คือเป็นนาริตะซอสเสดค่ะซึ่งเป็นไส้กรอกมาจากนาริตะรสชาติอร่อยมากเป็นแบบไส้กรอกหมูค่ะคุณผู้ชมมาดูเมนูหลักของเราเลยดีกว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเราประทับใจมากนั่นก็คือข้าวพะแนงเป็ดมันม่วงฟักทองญี่ปุ่นค่ะมันเป็นเมนูไทยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขามีการแบบพรีเซนเทชันในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคุณข้าวพะแนงอร่อยกำลังดีเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะคุณผู้ชมให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเราไปโรงเรียนน่ะแล้วแม่ก็ทำกล่องข้าวให้เราไปทานนะคะแล้วเปิดออกมาอุ๊ยแม่ทำสปาเกตตี้ให้กินแหละนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครชื่นชอบอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องแบบไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แฮปปี้แน่นอนถ้าได้ทานเมนูนี้นะคะอุ๊ยอร่อยอีกแล้วอ่ะมาถึงเมนูของหวานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่คือของหวานนะคะที่อลิงเนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้สั่งทานกันคือต้องสั่งทานเลยนะคะเวลามาที่มิกิซากะคาเฟ่ค่ะนี่ขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะเป็นเมนูของหวานแบบพิเศษเลยที่ขายเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะเครมบูเล่ไข่เนโนเสาร์ค่ะนี่ครีมมี่มากแล้วก็แบบหวานกำลังดีอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูน้ำแข็งใสร้านนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่อลิงเนี่ยอยากจะแนะนำเลยนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยพาครอบครัวของคุณนะคะทุกคนเลยที่บ้านชวนกันมาหรือจะเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้นะคะมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์วันเดียวที่ร้านปิดค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะร้านมิกิซากะคาเฟ่แนะนำโดยช้างชวนชิมค่ะช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน